ไปที่ชัยภูมิดูความคืบหน้ากันหน่อยก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวไปนะครับพบศพผู้หญิงอยู่ข้างทางแล้วก็จากการแนวทางการสืบสวนเนี่ยคุณผู้ชมฮะผลปรากฏว่าคนที่ทำเนี่ยก็คืออดีตสามีล่าสุดเองฮะตามจับกุมตัวอดีตสามีได้แล้วเมื่อช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาคนนี้ฮะนายท็อปหรือว่านายอนุกูลนะครับอายุ37ปีเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับไปจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งอำเภอเมืองในจังหวัดนครราชสีมานะครับเขาเนี่ยไปก่อเหตุฆ่ารัดคอนางสาวกนกพรอดีตภรรยาแล้วก็นำศพไปทิ้งไว้ที่ข้างทางนะครับในจังหวัดชัยภูมิห่างจากอบต.บ้านแก้งไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับตำรวจอ่ะคุณผู้ชมตามสืบอันนี้ต้องให้ผลงานของตำรวจนะฮะตำรวจเนี่ยไปตามสืบจากอะไรสืบจากภาพวงจรปิดฮะวงจรปิดนี่รถคันนี้คุณผู้ชมที่เลี้ยวเข้าปั๊มไงนี่ฮะจำได้ไหมเลี้ยวเข้าปั๊มไปแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็คือคุณกนกพรเนี่ยอยู่ในรถของอดีตสามีได้อดีตสามีด้วยซึ่งอดีตสามีเนี่ยเขาอ้างว่าจะมาเอาเสื้อผ้าแล้วสุดท้ายเนี่ยเอาอดีตภรรยาขึ้นรถไปกับเขาได้ยังไงก็ไม่ทราบนะครับนี่ฮะย้อนกลับไปเนี่ยก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตก็คือคุณกนกพรฟ้องหย่ากับนายท็อปตั้งแต่พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนที่ศาลจะตัดสินให้หย่าทันทีในวันที่18ธันวาคมญาติยืนยันบอกเป็นเสียงเดียวกันท็อปเนี่ยติดหนี้การพนันเป็นหนี้เยอะมีหนี้เป็นล้านนี่ฮะและที่สำคัญก็คือว่าเอาชื่อภรรยาเนี่ยไปทำธุรกรรมไปกู้เงินธนาคารทำให้ผู้เสียชีวิตทนไม่ไหวก็เลยฟ้องหย่าทีนี้ท็อปสารภาพเลยฮะเปิดปากยอมรับว่าเป็นคนลงมือฆ่าอดีตภรรยาจริงๆคือจะไปขอคืนดีนั่นแหละแต่อดีตภรรยาไม่ยอมคืนดีพอจอดรถคุยกันก็คือจอดรถคุยกันในปั๊มนี่แหละครับเกิดบันดาลโทสะมีอารมณ์ชั่ววูบเลยใช้มือบีบคออดีตภรรยาจนเสียชีวิตเขาบอกเขาตกใจฮะเพราะว่าเห็นอดีตภรรยาตายไปแล้วกลัวความผิดก็เลยนำศพอดีตภรรยาไปโยนทิ้งข้างทางที่จังหวัดชัยภูมิตามที่เป็นข่าวในตอนแรกถูกไหมฮะเขาบอกว่าที่ผ่านมามีปัญหากับครอบครัวอดีตภรรยาจริงๆเพราะเขาไม่มีเงินซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลของญาติผู้เสียชีวิตเขาบอกวันนี้เขาตั้งใจจะกลับบ้านไปกราบแม่และไปขอโทษแม่ครับแต่ที่ผมทำอ่ะผมมีปัญหากับที่บ้านตามข่าวพ่อแม่เขาผมหมดเงินไป5ล้านแล้วผมก็เขาผมหมดเงินเขาไม่รักผมเลยแล้วพอผมหมดเงินเขาสั่งให้ผมหย่าเมียผมอ่ะไม่ได้อยากหย่ากับผมผมก็เลยเนี่ยวันนี้ผมคุยกับเพื่อนเดี๋ยวจะไปหาแม่เมื่อกี้เพิ่งคุยที่ไหนแม่ผมเป็นมะเร็งเขาก็แย่เดี๋ยวให้ผู้การเขาไปถ่ายยังไงผมขอไปเจอแม่ก่อนนะครับผมขอไปเจอแม่ขอไปกราบแม่หน่อยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้